ระหว่าง53 54 55นะคะ56พี่ก็ไปมาเมืองไทยแล้วก็ปีสุดท้ายนะคะปีสุดท้ายเขาก็ไม่ติดต่อพี่มาเลยนะคะพี่อยู่ในเมืองไทยไม่ติดต่ออะไรเลยไม่ทักไม่ทายไม่ถามอะไรทั้งสิ้นจนพี่เริ่มเอะใจละพี่ก็เลยเริ่มเข้าไปเช็คนะคะเช็คใน Facebook เขาก็มี Facebook หนึ่งนะคะแล้วก็เข้าไปเช็คดูในเว็บไซต์ที่หาคู่นะคะมันจะมีเว็บไซต์หาคู่อะไรบ้างคะที่เป็นของฝรั่งพี่จำชื่อไม่ได้เนาะเสร็จแล้วไปเห็นโปรไฟล์ของเขานะคะเห็นโปรไฟล์ของเขาขึ้นคำว่าซิงเกิลเป็นโสดนะคะพี่ก็ตกใจน้องว่าทั้งตกใจทั้งช็อกเพราะไม่เคยเจอแบบนี้ก็เลยถามก็ว่าทำไมคุณทำแบบนี้นะคะแล้วก็เห็นไปสร้างโปรไฟล์นะคะใน Facebook อีกเฟซนึงกับผู้หญิงคนอื่นซึ่งเป็นผู้หญิงลักษณะผิวดำเหมือนผู้หญิงแถบคาริบเบียนค่ะก็เลยรู้สึกอ่ะพี่รู้สึกไม่ปกติละชีวิตพี่การแต่งงานรู้สึกจะไม่ปกตินะคะแล้วหลังจากนั้นมาพอพี่จับได้ปุ๊บใช่ไหมคะเขาก็ไม่ติดต่อพี่เลยพี่ก็เลยทิ้งเวลาแต่พี่ก็ยังติดต่อเขาทางอีเมลนะคะทางอีเมลในสมัยนั้นนะคะปี53นี่ถึงตอนนี้ก็ใกล้จะ10ปีแล้วติดต่อทางอีเมลทางตอนนั้นนะคะทางสกายนี่ก็ไม่มีการตอบรับแต่โดยดีนะคะก็ไม่มีการตอบรับใดๆทั้งสิ้นไม่มีสัญญาณอะไรทั้งสิ้นเสร็จแล้วพี่ก็เริ่มแบบโอเคเริ่มมั่นใจมากขึ้นหลังจากพี่เริ่มอยู่ที่เมืองไทย3ปีนะคะโดยที่ก็ไม่ทักไม่ทายพี่ก็เลยถามเขาตรงๆว่าคุณมีแฟนใหม่แล้วใช่หรือไม่ถ้ามีแล้วก็บอกมาก็บอกว่ายังไม่มีแต่เขาก็ไม่ยอมบินกลับมาเพราะว่าพี่เริ่มจะขอหย่าแล้วนะคะขอหย่าแต่ก็ไม่ยอมบินกลับมาไม่ยอมบินกลับมาในเมืองไทยนะคะก็เลยตอนนั้นคิดว่าทำไงดีเนาะเพราะว่าครั้งแรกที่พี่แต่งงานกับฝรั่งนะคะแล้วก็มาเจอเคสแบบนี้แล้วก็เป็นคนเยอรมนีแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยมีเพื่อนเตือนแล้วถ้ามีสามีคนเยอรมนีให้ระวังให้มากแล้วก็แฟนพี่เขาก็ยังไม่ได้แก่มากก็คืออายุเท่ากันนี่แหละค่ะก็คือ40ต้นๆนะคะตอนนั้นตอนนี้ก็40ปลายๆนะคะพี่ก็เลยพยายามถามน้องที่พี่รู้จักนะคะที่อยู่ที่เขาทำงานบริษัทอยู่ใกล้ๆกันนะคะพี่คาร่าเห็นเขาก็ไปไหนมาไหนกับแม่เขาแล้วก็บางครั้งก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่แม่เขาเพราะแม่เขาอายุ60กว่านะคะก็เลยมั่นใจแล้วแหละว่าเขาต้องมีคนอื่นแล้วทีนี้พี่ก็เลยขอหย่าเขาก็ไม่ยอมหย่านะคะไม่ยอมมีกลับมาไม่ยอมมีกลับมาพี่ก็เลยเสิร์ชใน Google ว่าหากกรณีที่แต่งงานแล้วมีสามีฝรั่งแล้วก็ไม่ยอมติดต่อกลับมาถ้าต้องการหย่าต้องทำยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างจริงๆแล้วเรียกร้องได้นะคะเพราะว่า ในช่วง3ปีอ่ะก็ไม่ได้ส่งเสียพี่เลยแต่พี่ไม่ได้ต้องการตรงนั้นไม่ได้ต้องการเงินเพราะพี่ก็มีเพียงพอที่จะใช้แล้วก็ไม่เคยขอเงินสำหรับเขาอยู่แล้วนะคะไม่เคยขอเลยมีแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าเขาให้พี่อ่ะลงทุนร่วมกับเขาแล้วพี่ก็ต้องเอาเงินไปร่วมลงทุนใช่ไหมคะแต่ก่อนหน้านี้เขาขอยืมเงินพี่ไปแล้ว500,000นะคะยืมเงินพี่ไปแล้ว500,000นะคะหลังจากแต่งงานด้วยความที่พี่ไว้ใจเนาะในเมื่อเราแต่งงานกันแล้วก็เป็นสามีภรรยาก็เหมือนคนเดียวกันแล้วบังเอิญวันนั้นอ่ะพี่ไปเยี่ยมแม่เขาอยู่ในเมืองไทยด้วยพี่กลับไปเยี่ยมแม่ที่รังสิตนะคะเสร็จแล้วเขาเห็นเงินในบัญชีของพี่พอกลับมาถึงหลังจากนั้นไม่กี่วันเขาก็เริ่มแบบจะขอยืมเงินโอเคพี่ก็ยืมไปนะคะ500,000จนกระทั่งบัดนี้พี่ก็ยังไม่ได้คืนนะคะพี่ก็ยังไม่ได้คืนแล้วก็ยังไม่ได้คืนแล้วจะทำยังไงถึงจะได้คืนพี่ก็เลยไปปรึกษาทนายความที่เป็นคนเยอรมนีนะคะที่บริษัทแถวสาทรก็บอกว่าคุณมีสัญญาการยืมเงินหรือไม่พี่บอกพี่ไม่มีแต่พี่มีใบสลิปนะคะใบสลิปที่โอนเข้าบัญชีของเขาจากบัญชีของพี่ไปนะคะมีสลิปทุกอันเลยแต่เขาก็ยังไม่มั่นใจนะพี่ก็เลยชักไม่แน่ใจพอไม่แน่ใจเนี่ยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขอเรื่องขอหย่าแต่ไม่ขอเงินคืน
ณตอนนั้นพอพี่พยายามแบบว่าแล้วก็หลังจากนั้นพี่พยายามหาวิธีหาความคิดยังไงดีที่จะให้ได้เงินของพี่คืนมาพี่ก็เลยเขียนอีเมลไปนะคะบอกว่าถ้าคุณไม่คืนเงินฉันจะฟ้องแล้วก็ตอนนี้ฉันกำลังดำเนินเรื่องอยู่เขาก็กลัวเขาก็เลยเขียนตอบกลับมาบอกว่าเมื่อไหร่ที่ผมมีเงินผมก็จะทยอยคืนคุณเดือนละ10,000-20,000ก็ว่าไปนะคะเพราะว่าเขาเป็นเขาทำงานแบบเซลล์employee นะคะก็คือแม่เขาทำงานอยู่ที่บริษัทนะคะแล้วเขาก็เป็นแบบคล้ายๆฟรีแลนซ์นะคะแล้วก็ติดแม่ด้วยอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะปัญหาใหญ่ในกรณีที่มีสามีแล้วสามีติดแม่ก็คือเขาจะเชื่อแม่อันเนี้ยคือผู้ชายเยอรมันจะเป็นนะคะคนที่ผู้ชายเยอรมันที่อยู่กับแม่นะคะจะเป็นตรงเนี้ยเขาจะติดแม่แล้วก็แม่พูดอะไรก็จะฟังซึ่งจะทำให้มีปัญหาต่อไปในอนาคตพอหลังจากนั้นมาใช่ไหมคะพอพี่จะทำการฟ้องถูกไหมแล้วทีนี้การจ้างทนายความเยอรมนีนะคะเขาจะจับเวลาเลยนาทีละ1,000นะคะนาทีละ1,000ตอนนั้นพี่ก็เลยบอกว่าแล้วยังไม่ทราบด้วยว่าผลจะออกมาเป็นยังไงถ้าพี่แพ้พี่ก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างทั้งหมดที่ดำเนินเรื่องนะคะทั้งฝ่ายผู้ชายด้วยแล้วก็ฝ่ายพี่แล้วก็ฝ่ายทนายความสุดแล้วเงิน500,000จะไปฟ้องก็ไม่คุ้มกันคือเหมือนโง่เนาะฟังแล้วก็เหมือนโง่ใครบ้างมีผู้หญิงที่ไหนให้สามียืมเงินตั้ง500,000มีหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะพี่ก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแต่ฟังแล้วดูเหมือนโง่แต่นี่คือชีวิตจริงถ้าใครที่ไม่โดนกับตัวเองไม่รู้หรอกค่ะคือพี่ไว้ใจเขาว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีที่แบบไม่เคยโกหกไม่เคยโกหกเราแล้วก็พูดความจริงตลอดเวลาตอนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่แสดงให้เราเห็นเลยว่าเขามีคนอื่นนะคะก็คือเป็นคนตรงต่อเวลาแล้วก็ให้เกียรติเราเสมอพูดตรงๆนะคะแล้วก็กับแม่เขาก็รักแม่มากซึ่งตรงเนี้ยพี่จะชอบมากในกรณีที่แบบที่ผู้ชายฝรั่งรักแม่มากๆก็คือจะดูแลแม่ด้วยอะไรเงี้ยนะคะพี่ชอบตรงนี้เพราะพี่ก็มีแม่คนเดียวไม่มีพ่อตอนอายุตั้งแต่1 ขวบก็เลยพี่จะแบบกับแม่พี่จะรักมากนะคะแล้วทีนี้พอหลังจาก3 ปีไปแล้วก็ยังไม่มีผลอันใดก็คือพี่ก็ได้แค่ขู่ไปใช่ไหมคะขู่ไปพอขู่ไปเขาก็ตอบกลับมาในอีเมลว่าผมจะทยอยคืนเงินให้คุณแต่ว่าไม่ใช่ก้อนเดียวทีเดียวแต่จะทยอยให้เดือนละ10,000 หรือ 20,000แต่ผ่านไปก็ไม่เห็นสักบาทนะคะพอไม่เห็นสักบาทอย่างนั้นทีนี้พี่ทำยังไงคะทำยังไงอ่ะไม่ติดต่อกันไม่ได้คือสรุปแล้วทุกวันนี้พี่ก็ยังไม่ได้เงินกลับก็เลยอยากจะเตือนให้เพื่อนๆหรือน้องๆพี่ๆนะคะก่อนจะคนดีก็มีแต่ว่าคนไม่ดีก็มีเหมือนกันแล้วชื่อของเขานะคะชื่อโอวีเวเบอร์นะคะระวังนะคะเขาหน้าตาดีด้วยนะคะก็แต่ว่าตอนแรกที่คบกันอาการก็ไม่เป็นแบบนี้เลยก็เลยพี่ก็เลยกลัวตั้งแต่ตอนนั้นมานะคะก็คือไม่เคยมีสามีฝรั่งพอมีคนแรกเจอแบบเนี้ยพี่ก็เลยแบบขยาดไปนะคะขยาดไปอยู่เป็นโสดอยู่นานอยู่เป็นโสด5 ปีนะคะแล้วก็แต่ว่าเขาอะเขาเป็นคนที่ดีมากนะคะตอนแรกดีมากมากแล้วก็หวานมากมากเอาใจใส่เราตลอดเวลานะคะเราไปบ้านเขาแล้วแม่เขาก็ใจดีมากมากก็คือเวลาไปไหนช้อปปิ้งด้วยกันก็คือไปด้วยกัน3 คน 3 คนแม่เขาเขาบอกว่าเขารักพี่แม่เขารักพี่เหมือนลูกคนนึงเนาะเพราะแม่เขาอยากได้ลูกสาวแต่ตอนแรกเขาอยากได้ลูกสาวแต่ลูกเขามาเป็นผู้ชายพอเคยมีผู้หญิงเหมือนพี่เขาไปในครอบครัวเนี่ยเขาจะรักมากรักมากมากเลยแล้วเวลาทะเลาะกันอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแบบว่าเครียดไปตามไปด้วยก็เลยตรงเนี้ยเวลาเหมือนผู้ชายที่ยังติดแม่อยู่อย่างเงี้ยเวลาไปอยู่ด้วยแต่พี่ไม่ใช่เป็นคนมีปัญหาอยู่แล้วเพราะพี่เองก็รักแม่พี่ก็รักเขาเหมือนแม่พี่แต่มันมาติดปัญหาตรงที่พอพูดเรื่องเงินให้พี่ไปลงทุนกับเขาตรงเนี้ยพี่เริ่มเอะใจแล้วว่าเฮ้ยมันใช่เหรออะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีด้วยเหรอพี่ถึงอยากจะรู้เนาะมาเทียบประสบการณ์ว่าคนอื่นประสบ
ประสบแบบพี่หรือไม่แบบว่าเคยเจอแบบนี้หรือเปล่านะคะก็เลยอยากฝากให้น้องๆหรือพี่ๆนะคะระวังแต่อาจจะเป็นส่วนน้อยนะคะแล้วก็ทุกวันนี้พี่ก็ยังไม่ได้เงินคืนเลยนะคะพี่ยังไม่ได้เงินคืนเลยความรู้สึกของพี่เป็นคนที่แบบสติปิดแล้วก็ดำแล้วก็โง่มากๆทำไมถึงเป็นควายได้ขนาดนี้เนาะขอโทษนะคะที่พูดคำไม่ดีซึ่งตอนแรกที่คบกันอ่ะเขาแบบนิสัยดีมากๆแบบคือถ้าใครเจอเขาเนี่ยไม่รักไม่หลงรักนี่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะเราพูดจาหวานมากก็คือทำให้เราทุกอย่างแม้กระทั่งเสียงรองเท้าจะนุ่นทาเล็บให้เฮ้ยเราบอกอุ๊ยดีจังอะไรเงี้ยก็คือไม่ใช่ทำแค่ในปีเดียวนะคะก็คือทำมาใน5ปีเนี่ยทำแบบนี้มาตลอดคือจะหาว่ามาหลอกพี่ก็คงไม่ใช่ถ้าคนเราไม่ได้ทำด้วยจากนิสัยของเขาเองอ่ะคนเราจะทำยังไงแบบเหมือนเดิมได้ตลอด5ปีแบบเอาใจใส่รองเท้าให้เปิดประตูรถให้จับน้ำก็เปิดน้ำใส่ในอ่างน้ำให้นะคะคือทำให้ทุกอย่างเปิดประตูให้เปิดประตูบ้านให้คือทำให้ทุกอย่างอ่ะเราเหมือนฟังแล้วเหมือนเป็นเจ้าหญิงแบบเบ้อเนาะแต่ก็คือเรื่องจริงนะคะนี่คือเรื่องจริงถ้าเข้าไปดูในโปรไฟล์ของพี่ได้นะคะโปรไฟล์ของพี่ในเฟซบุ๊กนะคะชื่อพิชญาภัยเดลแบกนะคะเข้าไปดูได้เลยว่าคือบ้านหลังเขาใหญ่มากแม่เขามาจากครอบครัวที่แบบว่ามีฐานะนะคะแม่เขามาจากครอบครัวที่จัดรวยแล้วก็แม่เขาก็เป็นลูกคนเดียวแล้วก็เป็นthe last generation ก็คือแม่เขาก็เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วก็ลูกชายของเขาที่พี่แต่งงานด้วยก็เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะคะเขาก็ไม่มีใครแล้วก็บ้านหลังใหญ่มากแต่เรื่องอื่นอ่ะดีหมดแต่กรณีที่ว่าในกรณีที่แม่เนี่ยสิมันจะทำให้เราแบบคือบางทีอ่ะมีอะไรเขาก็เหมือนมากำกับทุกอย่างเนาะมากำกับทุกอย่างคือต้องไปโน่นไปที่นี่นะต้องไปที่นั่นนะต้องซื้ออย่างนี้นะแม่ไปด้วยนะคือทุกอย่างก็คือแม่คือเหมือนจนชีวิตคู่การแต่งงานของพี่อ่ะมันเป็น3แล้วนะคะก็คือพี่เข้าใจนะคะว่าคนใครๆก็รักแม่พี่ก็รักแม่แต่ว่าคนละต้องให้เวลาสำหรับสามีภรรยาให้เขาใช้เวลาด้วยกันบ้างนะคะแบบว่าแต่เนี่ยแม่เวลาเหมือนมีปัญหากับแฟนหรือเรามีอาจจะขึ้นเสียงกันมากนิดหน่อยแม่ก็จะเข้ามาแจมด้วยพอเข้ามาแจมปุ๊บเนี่ยแม่ก็เครียดไปด้วยพี่ก็เลยเครียดก็เลยพยายามที่จะเลี่ยงที่จะไม่ทะเลาะกันแต่ไม่ค่อยทะเลาะหรอกค่ะก็คือไม่ทะเลาะก็ตื่นเช้ามาก็ก่อนไปทำงานก็ทำเล็กฝันให้ทานนะคะตอนเช้าทำเล็กฝันให้ทานแล้วก็วางไว้บนโต๊ะแล้วเขาก็ไปทำงานนะคะไปกับแม่แล้วก็พอกลับมาตอนเย็นเขาก็เปิดน้ำอุ่นนะคะอาบน้ำแล้วก็เตรียมน้ำให้คือทำให้ทุกอย่างแล้วก็หวีผมให้ใดผมให้แม่ก็ใดผมให้ด้วยนะคะซึ่งหายากมากนะอย่างนี้ไม่รักก็ไม่รู้แล้วนะคะแต่ด้วยความที่ผมพูดเอาเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนเขาใช้หลอกใช้เราหรือ they use me เนาะอันนั้นเนาะแล้วก็พี่พูดภาษาอยู่มันก็ไม่ได้ด้วยเนาะไม่เข้าใจเราเขาพูดอะไรกันแต่แม่แฟนพี่เขาพูดภาษาอังกฤษได้แต่แม่ก็ฟังได้แต่พูดไม่ได้นะคะพูดได้ก็แค่ basic นะคะก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆพี่ๆฟังกันนะคะว่าเพราะมีใครหลายคนก็เตือนแล้วเนาะว่าถ้ามีสามีคนเยอรมนีให้ระวังไว้แต่ตอนนี้มาเจอกับตัวเองก็เลยมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังกันนะคะว่าคนอื่นเจอกันแบบไหนพี่ไม่ทราบแต่ตอนที่เจอกันแรกๆไปอยู่ด้วยกันก็มีความสุขมากนะคะมีความสุขมาก5ปีนะคะ5ปีที่แต่งงานอยู่ด้วยกันนะแต่พอมีเรื่องเงินเข้ามาปุ๊บชีวิตก็มีปัญหาทันทีก็คือเรื่องเงินที่เขามาขอยืมพี่ไปนะคะทุกวันนี้พี่ก็ยังไม่ได้คืนก็คงไม่ได้คืนแล้วล่ะก็เลยทำใจแล้วตอนเนี้ยทำใจแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้คืนตลอดไปแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ตายพี่คะหรือพี่ตุ๊กนะคะก็เลยฝากไว้เป็นข้อคิดและข้อเตือนใจสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่จะแต่งงานกับคนเยอรมนีนะคะแล้วก็พี่ก็ยังมีน้องอีกคนนึงที่อยู่เมืองจำชื่อเมืองไม่ได้นะคะก็เป็นเพื่อนพี่ใน Facebook เขาก็ร้องไห้ขณะมีลูกผู้ชาย
ยังไม่มีผู้หญิงคนอื่นนะคะยังมีผู้หญิงคนอื่นแล้วก็บางทีก็เสียใจบอกพี่หนุ่มก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องทนไปแบบนี้ก็เลยไม่ว่าพี่ก็เลยคิดว่าไม่ว่าประเทศไหนผู้ชายมีทั้งดีและก็ไม่ดีนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ดีใจด้วยนะคะคนที่แบบว่าเจอคนนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่กับชาวเยอรมนีนะคะเพราะฉะนั้นพี่ฝากไว้เป็นข้อคิดนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ